โอเคฮะก็มาคุยเรื่องของ Facebook เนาะทำธุรกิจโดยการใช้สื่อออนไลน์ด้วย Facebook นะครับล่ะมาก็ Facebook ก็เป็นโซเชียลมีเดียเบอร์2นะตอนนี้เบอร์1ก็จะเป็น YouTube นะฮะเนื่องจากว่า YouTube เนี่ยมีทุกอย่างเลยคือมันสไตล์ Google เลยอะน้องคิดอะไรนึกอยากจะทำอะไรน้องพิมพ์เข้าไปใน Google หรือพิมพ์เข้าไปใน YouTube เนี่ยมันจะมีวิดีโอสอนมีวิดีโอรีวิวมีวิดีโอบอกมีอะไรหมดทุกอย่างเลยนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันคนเวลาที่คิดอะไรไม่ออกคือถ้าคิดออกไป YouTube ใช่ไหมคิดออกก็ไปพิมพ์เซิร์ชเอาใน YouTube ใน Google นะแต่ถ้าคิดไม่ออกทำไงฮะคิดไม่ออกเนี่ยแล้วต้องการความบันเทิงเราจะไปที่ TikTok ถูกไหมคือแบบไม่มีความคิดอะแล้วต้องการความบันเทิงสนุกสนานจะไปที่ TikTokแต่อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่คิดไม่ออกแล้วต้องการความบันเทิงเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มี TikTok เขาจะอยู่ที่ Facebook แล้วคนที่อายุประมาณแบบ35อัพอ่ะ40อัพเนี่ยแบบอย่างอายุอย่างอาจารย์เนี่ยแต่ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากนักนะฮะต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนอายุเยอะที่เก่งเทคโนโลยีนะเพราะว่าจบปริญญาโททางด้าน IT มาโดยตรงเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับบางคนอาจจะเป็นแบบวิศวกรเป็นนักบัญชีที่แบบก็เก่งในวิชาชีพเขาอ่ะเป็นคุณหมออย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เก่ง IT นะครับอย่างน้องชายอาจารย์ก็แบบเป็นหมอนะไม่เก่ง IT เวลาจะซื้อ iPad ก็จะแบบให้ตั้งค่าให้อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเพราะนั้นยังมีคนส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้อยู่นะฮะเขาก็ยังคงเล่น Facebook อยู่ครับเพราะนั้นณวันนี้ TikTok ชนะใจเด็กๆได้ชนะใจวัยรุ่นได้ชนะใจคนที่ต้องการความบันเทิงแล้วก็คนที่แบบตามโลกทันนะฮะอย่างของอาจารย์ก็เพิ่งจะมาเล่น TikTok ได้ไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีทั้งที่มันก็มีมาหลายปีแล้วถูกป่ะนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่อายุประมาณสัก35อัพเนี่ยแล้วแบบตามโลกไม่ค่อยทันนะฮะอาจจะแบบไม่ได้เก่ง IT มากนักหรือว่าไม่ได้ต้องใช้งานอะไรพวกนี้มากนะฮะจะยังคงอยู่ใน Facebook นี่คือสาเหตุที่เราควรจะต้องเรียนการตลาดบน Facebook ด้วยนะฮะก็เรียนไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าเคยคุยเรื่องเหล่านี้ไปแล้วเนี่ย ก็บอกนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยสอนนะสไลด์ชุดนี้โอเคก็อันนี้ตัวเลขต่างๆเนี่ยเดี๋ยวข้ามๆไปเลยนะสถิติอะไรเงี้ยก็คือสรุปง่ายๆคือมันเยอะขึ้นน่ะคือคนเล่นมือถือเยอะขึ้นนะครับเพราะมือถือมันเร็วขึ้นมันดีขึ้นว่ากันเถอะการจัดการมาร์เก็ตติ้งสำหรับตลาดของเราฮะถ้าเราจะทำการตลาดบน Facebook สิ่งที่เราต้องทำก็คือ 1. สร้างเนื้อหาก่อนนะฮะถ่ายรูปแล้วก็เล่าเรื่องอะไรว่าไปการเล่าเรื่องสอนไปแล้วถูกป่ะ Storytelling อ่ะก็ต้องเล่าจากธรรมดาก่อนมันเกิดขึ้นมาแล้วมีดราม่าให้มันเป็นไงให้มันเศร้าสลดให้มันทุกข์ใจให้มันมีความทุกข์ใช่ป่ะแล้วอาจจะต้องมีตัวร้ายใช่ไหมเสร็จแล้วก็พระเอกก็เป็นไงไปฝึกฝนตัวเองว่าไปแล้วก็ชนะแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โพสต์เหล่านั้นนะบนเพจของตัวเองตรงนี้ขอเน้นย้ำว่าต้องเป็นเพจนะครับต้องเป็นเพจนะเหตุผลคืออย่างนี้ครับ Facebook profile หรือว่า Facebook ส่วนตัวนะที่แบบทุกคนเวลาสมัครจะได้ Facebook profile ก่อนนะครับมีเพื่อนได้ทั้งหมด 5,000 คนนะครับมีเพื่อนได้แค่ 5,000 คนถ้าน้องคิดว่าน้องสามารถขายของกับคนแค่ 5,000 คนแล้วน้องพอแล้วแล้วน้องพอแล้วนะครับน้องอาจจะใช้โปรไฟล์ก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Facebook ก็คือมีพยายามการปิดกั้นนะครับแบบพิมพ์ขายขอไข่สระอายอยักษ์ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องไปพิมพ์แบบแปลกๆตัว V สระอาเลข3อะไรเงี้ยตัว E อะไรเงี้ยกลายเป็นขายแต่ท้ายที่สุด AI จะจับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วการโพสต์บนโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะการโพสต์ขายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราทำเขาต้องการให้เราไปทำบนเพจครับแล้วข้อดีของเพจอีกอย่างนึงคือมันมีเพื่อนได้มากกว่า 5,000 คนอันนี้ยังไม่ได้พูดว่าเพจมันจะปิดกั้นการมองเห็นจะต้องจ่ายเงินนู่นนี่นั่นเอาไว้ก่อนนะ
น้องคิดอย่างนี้นะการจ่ายเงินซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มใดๆพวกนี้พี่อยากให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเราต้องขายได้เข้าใจไหมของเราต้องมีศักยภาพพอที่จะขายได้อยู่แล้วถ้าเราไม่จ่ายเงินครับเราจะต้องเขียนคอนเทนต์เขียนการเล่าเรื่องหรือว่าอธิบายรายละเอียดสินค้าใช้คีย์เวิร์ดการตั้งชื่อใช้รูปใช้วิดีโอต่างๆที่อาจารย์สอนไปใช้เพนใช้วงกลมและสี่เหลี่ยมให้ดีพอจนลูกค้าเขาอ่านเขาดูแล้วเขาต้องซื้อนะฮะถ้ายังทำเรื่องเหล่านี้ไม่ดีพออย่าเพิ่งไปซื้อโฆษณาโอเคไหมโอเคไหมถ้ายังทำเรื่องที่สอนไปเนี่ยไม่ดีพออย่าเพิ่งไปซื้อโฆษณามันจะเสียเงินฟรีเพราะว่าหน้าที่ของ Facebook หน้าที่ของแอปโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Facebook เดี๋ยวนี้ TikTok ก็มีซื้อโฆษณา IG ก็ซื้อได้ถูกป่ะที่ไหนก็แล้วแต่หน้าที่เขาคือส่งเมสเซจหรือว่าส่งข้อความเราส่งรูปเราส่งเนื้อหาเราส่งวิดีโอเราให้กับผู้ชมให้กับลูกค้าให้กับ prospect หรือว่าคนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าตามที่เรากำหนดถูกป่ะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่กำหนดอ่ะมันเพี้ยนไปหมดเลยเนื่องจากว่าพอมี iPhone iOS ที่บอกว่าให้ตั้งค่า privacy อ่ะพวกเราได้ตั้งไหมได้ตั้งไหมว่าแบบให้แอปมันแทร็กหรือเปล่าว่าฉันทำอะไรอยู่ตอนนี้หรืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเราจะไม่เอาใช่ป่ะเออทุกคนในโลกก็จะเป็นอย่างนั้นหมดนะก็จะไม่เอา Facebook ก็จะงงไปหมดเลยงงมาเป็นปีแล้วฮะงงมาเป็นปีแล้วว่าพอเราไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวให้เขาเนี่ยแล้วประเทศไทยก็มีกฎหมายด้วยนะชื่อว่า PDPA เนี่ยซึ่งจะได้ใช้ปีนี้แหละนะครับพอเราไม่แชร์ข้อมูลให้เขาก็ไม่มีข้อมูลเราในการที่จะไปโฆษณาให้มันตรงกับลูกค้าไงดังนั้นอ่ะช่วงปีที่ผ่านมามันคือโฆษณาแบบสเปะสปะมากแล้วก็ค่าโฆษณาก็แพงแล้วก็ทุกคนเนี่ยมันอยู่ในก้อนเดียวกันทุกคนทำสิ่งเดียวกันทุกคนโฆษณาเหมือนกันแล้วเป็นไงฮะ Facebook เป็นไงฮะก็คิดตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันคือการประมูลกันอ่ะนึกออกปะมันคือการประมูลกันดังนั้นถ้าเกิดในวิชาเนี้ยถ้าน้องเรียนมาตลอดแล้วก็ตั้งใจเรียนมาตลอดน้องจะรู้ว่าพี่ยังไม่เคยสอนอาจารย์ยังไม่เคยสอนให้ซื้อโฆษณาเลยใช่ไหมเ พราะในยุคนี้มันไม่โอเคแล้วถ้าน้องอยากซื้อโฆษณาน้องไปสร้างตัวตนดีกว่าน้องไปทำ TikTok ดีกว่าไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่านะการซื้อโฆษณาในยุคนี้ถามว่าทำได้ไหมยังทำได้แต่ว่ามันยากมากกว่ายุคเก่าเยอะเลยแล้วก็เสียตังค์เยอะมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอาจารย์ซื้อโฆษณา50สตางค์นะครับ50สตางค์เมื่อไม่กี่ปีก่อนจาก50สตางค์ขึ้นมาเป็น5บาทนะขึ้นมากี่เท่าเราลองคิดดู5ขึ้นมา10เท่าถูกป่ะนะวันนี้จ่าย5บาทไม่ได้หรอกพี่ว่าต้องจ่าย50แล้ว50ก็ได้ใครมาก็ไม่รู้แบบชื่อแปลกๆยายตัวร้ายอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆแบบเอ๊ะมันไม่น่าใช่ชื่อคนนะจิกกะลี่อะไรเงี้ยแบบอ๋องงมากเลยนะฮะมาเป็นแบบเด็กแว้นเด็กสกอยเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่เขาไม่ใช่ลูกค้าเราถูกปะคือ Facebook มันงงมากเลยช่วงเนี้ยนะฮะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พี่ไม่ได้สอน Facebook ตั้งแต่แรกคือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เราต้องคุย Facebook ก่อนเพราะว่ามันคือเบอร์ใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะมันโดนผลกระทบเยอะมากจากการที่ iOS บอกว่าปิดกั้น privacy พอ iOS ทำแล้วเป็นไงฮะ Android ก็ทำตามตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ Android จะเห็นว่าพออัปเวอร์ชันใหม่อ่ะเป็น Android เวอร์ชันใหม่มันจะเริ่มถามแล้วว่าแบบจะอนุญาตไหมอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันนะครับเอาล่ะ สร้างเนื้อหาก่อนเล่าเรื่องให้เป็นก่อนนะฮะตามหลักการที่เราเรียนมาเนาะโพสต์บนเพจตัวเองครับ
ชร์เข้ากลุ่มฮะเข้ากลุ่มของตัวเองครับแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆครับแล้วก็แอดมินเพจแชร์ในเพจตลาดฮะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะก็คือสิ่งที่ Facebook มีแล้วคนอื่นเขาไม่มีนะฮะแป๊บนึงก็คือ Facebook Group ครับอันนี้อยากให้ทุกคนทำมากๆเลยนะ Facebook Group นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งควรต้องแคปเจอร์นิดนึงปึ๊บ ไปโพสเรียกแขกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนดูแค่14คนเองนะเดี๋ยวมีต้อง20น้องน่าจะกลับจากสงกรานต์มาแล้ว โอเคพี่ไปต่อนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง Facebook กันด้วยนะล่ะต่อไปก็จะสมัคร Facebook ก็มีอีเมลมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตมีหัวใจออนไลน์มีอยู่แล้วนะไปเลยจัดการตลาดมาร์เก็ตติ้งของตลาดคุณมาร์เก็ตติ้งคือการสื่อสารฮะที่โดนกลุ่มเป้าหมายนะครับไปเรื่อยๆนะฮะทำตามเนี้ยนะครับโซเชียลมีเดียทำยังไงเนี่ย Facebook YouTube LINE เพราะนั้นโอ้ YouTube ยังไม่ได้เคยคุยกันเนาะแต่ว่า YouTube ก็ใช้หลักการเดียวกับที่เราคุยกันเนาะคืออย่างนี้อาจแยกความแตกต่างง่ายๆให้ฟังก่อนคนดู YouTube มักจะดูนานคนดู YouTube มักจะดูนานคนดู TikTok มักจะดูสั้นคนดู Facebook เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะคนดู Facebook ก็ดูนานนะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะดูสั้นลงฮะเพราะนั้นพี่แนะนำอย่างนี้ครับว่าให้ทำคลิปสำหรับพวกที่ดูสั้นๆน่ะทำคลิปแนวตั้งเหตุผลเพราะว่าพอดูสั้นใช่ป่ะเราก็ดูผ่านมือถือเราอย่างเงี้ยนะฮะดูแนวตั้งมันก็จะเต็มจอแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เราดูยาวที่แบบเราต้องการเรียนหนังสือหรือว่าต้องการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเช่นตอนนี้อาจารย์จะสนใจเรื่อง Notion Notion นะมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบทำหลายๆอย่างจัดการชีวิตทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยเราคุยกันเรื่อยๆน้องจะรู้ว่าช่วงหลังพี่ยุ่งมากเลยนะนั่นแหละก็ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาดูยาวดูใน YouTube ใน TikTok ไม่มีสอน Notion แน่นอนใน Facebook ก็ไม่มีหรือมีก็คือไม่เหมาะนะฮะให้ไปดูใน YouTube ดังนั้นคลิปใน YouTube เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปแนวนอนยกเว้นคลิปช็อตที่เป็นแนวตั้งนะฮะคลิปใน Facebook เมื่อก่อนก็เน้นเป็นแนวนอนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ใน Facebook เริ่มที่จะมีคลิปแนวตั้งแล้วนะครับแน่นอนคลิปใน TikTok เป็นแนวตั้งแนวเดียวนะครับเพราะนั้นยุคใหม่เนี่ยเวลาที่พี่ทำคลิปพี่จะทำคลิป2เวอร์ชันฮะคือเวอร์ชันแนวตั้งกับเวอร์ชันแนวนอนคือคลิปไหนที่แบบว่าคุยยาวเนี่ยอย่างเงี้ยสอนหนังสืออย่างเงี้ยคุยยาวต้องเป็นคลิปแนวนอน YouTube เท่านั้นนะฮะคลิปไหนที่เป็นคลิปสั้นก็เป็นแนวตั้งได้โอเคไหมคลิปสั้นๆคำว่าสั้นนี่ก็คือแบบ5นาทีต้องไม่เกินแล้วนะเมื่อก่อนนะเราบอกว่าสั้นๆคือไม่เกิน15นาที เดี๋ยวนี้สมาธิคนมันสั้นลงสั้นลงนะ5นาที3นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคลิปแนวตั้งแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยพี่เริ่มจะทดสอบเริ่มจะทดลองว่าใน Facebook พี่จะเริ่มโพสต์คลิปแนวตั้งด้วยนะครับเพราะว่าคนดูในมือถือแนวตั้งอ่ะคือคนที่เกียจจะไปสลับแนวนอนแล้วอ่ะคือแบบจะดูเร็วๆดูสั้นๆนะครับแล้วก็ในคลิปก็จะแบบมีลิงก์บอกว่าถ้าอยากดูเต็มๆไปดูใน YouTube ต่ออะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มมันเหมาะไม่ในเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะอ่ะ Facebook กับ LINE นะคือ Facebook เนี่ยนะมันทำได้ทุกอย่างอยากคิดอยากทำอะไรมันทำได้หมดมันคือเจ้าพ่อนะครับเพียงแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเจอผลกระทบเรื่อง privacy อ่ะมันก็ไปไม่เป็นเลยนะข้อดีนะฮะข้อดีของโซเชียลมีเดียก็คือฟรีจ่ายเฉพาะค่าโฆษณาซึ่งค่าโฆษณาพี่ไม่เรียกว่าจ่ายเลยนะพี่เรียกว่าแลกกันคือพี่มองค่าโฆษณาเป็นอย่างนี้ครับว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์คือเราทำคอนเทนต์ดีแล้วเราทำทุกอย่างดีแล้ว
เราก็ซื้อโฆษณาเพื่อที่ให้เขาอะส่งของให้เราแล้วทุกๆครั้งที่เราจ่ายเงินเราได้เงินคืนโอเคนะตราบใดที่ค่าโฆษณาของพี่อะอยู่ที่ 5% 10% เต็มที่เลยคือไม่เกิน 15% พี่โอเคพี่จะจ่ายเก็ตไหมหลักการเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายของอะไรก็แล้วแต่อย่างบน Shopee อย่างเงี้ยพี่ก็จะมองเลยว่าเฮ้ยต้องได้กำไร 20-25% เป็นขั้นต่ำจำได้ไหมตัวเลขนี้นะครับเนื่องจากว่าเราคิดไว้แล้วว่าค่าโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 5-10-15% แนวนี้นะแล้วก็หักค่าแพลตฟอร์มค่านู่นนี่นั่นเรายิ่งเหลือกำไรอีกสัก 10% หรือ 15% มันก็พอได้นึกออกไหมเพราะนั้นพี่ไม่เห็นด้วยเลยกับคนที่บอกว่าขายในแพลตฟอร์มหรือขายที่ต่างๆแล้วแบบตัดราคากันเละเทะเลยกำไรบาทเดียวอะไรเงี้ยเหนื่อยฟรีบอกเลยเหนื่อยฟรีนอกจากว่าคิดว่าจะเอา data ของลูกค้าไปใช้ต่อคำว่า data ในที่นี้ก็คือชื่อที่อยู่เบอร์โทรเขาอะแล้วเขาซื้ออะไรอะนะฮะซึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะไปใช้ต่อไม่ค่อยได้แล้วมันจะผิดกฎหมาย PDPA ซึ่งถ้าเกิดทำแล้วจับได้เนี่ยติดคุกเลยนะฮะต้องระมัดระวังนะก็แล้วการที่เราจะเอา data พวกนี้มาใช้อ่ะน้องก็ต้องมีเครื่องมืออีกก็ต้องไปซื้อเครื่องมือ data analysis หรือว่าไปเรียนเขียนโปรแกรมประเภท data analysis ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะบอกเลยถ้าเรียนก็คือเรียนอีกคอร์สนึงอ่ะเรียนอีกวิชานึงสนใจจะเรียนไหมเป็นตัวต่อจากตัวเนี้ยนะหลังจากที่เรามีทำโซเชียลมีเดียแล้วนะมีผู้ติดตามเยอะแล้วขายของได้เยอะแล้วเราจะมีข้อมูลอยู่ก้อนนึงนะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปดึงข้อมูลในก้อนนั้นน่ะมาแล้วพอเรามี data analysis เราอาจจะทำเรียกว่าอะไรนะ Power BI ก็ได้นะครับ dashboard ต่างๆเพื่อที่บอกว่าเอาละเดือนนี้ต้องขายอะไรมี AI มาช่วยเราคิดอะไรเงี้ยเห็นไหมซึ่งทำได้นะฮะอย่างร้านของอาจารย์เนี่ยก็พอทำได้แล้วเพราะว่าอาจารย์มีลูกค้าเกิน 5,000 คนละนะมี data มากกว่า 5,000 recordอะไรประมาณนี้เอ๊ะไม่สิต้องเกิน 5,000 ดิเพราะว่าเราขายเดือนละประมาณ 2,000 เราขายมาได้เลข 2,000 ก็ปีกว่าอุ้ยร้านราคาร้านของอาจารย์มีลูกค้าเป็นหลายหมื่นแล้วฮะหลายหมื่นละโอเคอ่ะข้อดีของการทำโซเชียลมีเดียอีกนะฮะก็คือเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยากแป๊บนึง เรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยากนะครับง่ายมันคือเล่นน่ะเหมือนเล่นนะฮะการทำตลาดบนโซเชียลก็คือทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงได้มากแต่ว่าข้อนี้ข้อที่4เนี่ยต้องตัดทิ้งแล้วนะข้อที่4เนี่ยต้องตัดทิ้งละเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของมือถือเนาะของ iOS เนาะแล้วก็ Android เนาะเขาปิดกั้นละนะครับสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ดีอันนี้เป็นข้อที่ยังไม่มีแพลตฟอร์มอื่นวิธีอื่นทำได้นะโซเชียลมีเดียทำได้ข้อจำกัดนะครับโซเชียลมีเดียแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับแต่ละกลุ่มอย่างที่พี่บอกคือถ้าน้องขายสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นอย่างรับผมที่ติดผมหรืออะไรแนวเนี้ยก็ TikTok เหมาะนะฮะ Facebook ไม่ค่อยเหมาะแล้วตอนเนี้ย Facebook มันจะเหลือแต่คนที่แบบ35อัพอะถ้าเกิดสินค้าน้องขายคน35อัพอ่ะขาย Facebook นะถ้าเกิดสินค้าน้องขายคน60อัพอย่างเงี้ย Facebook ก็ยังพอได้แต่ว่าควรจะขายใน LINE มากกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่เล่น LINE เยอะนะครับนะเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลไม่ใช่เราไม่ว่าจะขายที่แพลตฟอร์มไหน Shopee Lazada Facebook LINE นู่นนี่นั่นเจ้าของไม่ใช่เราถ้าอยากจะเป็นเจ้าของน้องต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองซึ่งในการทำมาร์เก็ตติ้งช่วงแรกเนี่ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่วงแรกยังไม่แนะนำให้สร้างเว็บไซต์ของตัวเองแล้วในวิชานี้ก็ไม่ได้สอนตรงๆว่าแบบสร้างเว็บไซต์ทำยังไงโอเคไหมโอเคไหมผมมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับจุดที่จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยอย่างอาจารย์มียอดขายในปีที่แล้ว 700,000 ยังไงอาจารย์ยังไม่ค่อยอยากสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเลยนึกออกไหม
เพราะว่ามันต้องเสียต่างๆนะเสียค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์จดโดเมนเนมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มีหมดแล้วนะมีหมดละมีหมดละเหลือสิ่งที่ขาดคือเวลาในการทำนะครับแล้วก็การมีเว็บไซต์ของตัวเองอ่ะเป็นข้อดีก็คือมันดูน่าเชื่อถือแต่ว่ามันก็ต้องออกแรงในการที่จะดึงคนเข้าไปในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะปรับเปลี่ยนวิธีการเองต่างๆไม่ได้นะคือบ้านเขากดเขาอ่ะบางทีของที่เราขายอยู่อ่ะขายดีๆอยู่ Facebook อย่างเงี้ยขายครีมดีๆอยู่รีวิวแบบ before after ก่อนใช้เป็นอย่างนี้หลังใช้แล้วโอ้ผิวขาวเชียวอะไรเงี้ยแต่บอกก่อนนะ before after ที่แบบใช้แล้วผิวขาวนี่คือโกหกนะก็ใช้ Photoshop แล้วก็ดึงสีเอานะครับโอเคไหมส่วนใหญ่โกหกนะฮะอาจจะมีคนจริงก็ได้นะพี่ไม่รู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่พี่บอกเลยว่าไม่จริงอ่ะโกหกนะก็เพราะนั้นถ้าอยากดู before after ควรดูแบบเป็นคลิปวิดีโออ่ะมันจะหลอกได้ยากกว่าถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยหลอกง่ายมากเลยนะโกหกนะฮะเดี๋ยวนี้ Facebook ไม่ให้ทำแล้วนะ before after เนี่ยทำไม่ได้แล้วผิดกฎเห็นไหมอยู่ๆเมื่อก่อนทำได้อยู่ๆมาเปลี่ยนกฎปุ๊บทำไม่ได้แล้วเป็นไงก็ขายสิ่งนั้นไม่ได้แล้วต้องคิดวิธีการขายวิธีอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเขากดเขาโอเคไหมของพี่ก็เหมือนกันนะเคยขายอยู่บน Shopee สินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะขายได้เกือบแสนอ่ะ 6-7 หมื่นนะฮะแล้ววันหนึ่ง Shopee บอกว่าเอาละฉันไม่ให้เธอขายสิ่งนี้แล้วผิดกฎเอา โอ้ยแล้วพี่ก็ร้องเรียนอยู่นานนะเงินเกือบแสนอ่ะท้ายสุดคือไม่ได้เขาไม่ให้พี่ก็ต้องไปขายใน Lazada แทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหน Lazada บอกจะผิดกฎหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่พี่ทำคือพอพี่ขายได้ปุ๊บพี่เก็บลูกค้ามาไว้ใน LINE OA ทันทีเลยคือลูกค้าจะเอาสินค้าก็ต้องไปทักใน LINE OA แล้วพี่ก็บอกลูกค้าว่าเก็บรายปีนะครับหมายความว่าคือจ่ายบนแพลตฟอร์มอ่ะใช้ได้1ปีแล้วก็หลังจากนั้นคือปีถัดไปก็จ่ายเงินนะเก็บรายปีประมาณนี้โอเคไหมคือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะผูกติดแล้วก็ข้อมูลของเราข้อมูลลูกค้าเรามันไปอยู่กับเขาหมดเลยอ่ะนะครับนะแล้วก็อีกวิธีนึงคือข้างในแพลตฟอร์มพวกนี้มันไปโหลดข้อมูลกลับมาได้นะอย่าง Shopee เนี่ยโหลดได้Lazada น่าจะโหลดได้แต่ไม่รู้ทำยังไงนะไปหาใน YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิด Shopee ให้ดูแล้วกัน Shopee มันโหลดได้อย่างนี้ไหนๆพูดแล้วนะ Shopee เนี่ยเราเข้าไปที่รายการขายนะครับกำลังจะส่งนี่ไปที่ตรงที่สำเร็จนะครับไปที่ตรงที่สำเร็จนะเนี่ยครับแล้วมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่บนหัวตรงนี้เราเลือกวันที่ครับว่าเอาวันไหนสมมุติ1มีนาจนถึง31มีนาแล้วเลือกส่งออกตรงนี้ครับมันจะได้เป็นไฟล์มาลองทำให้ดูนะส่งออกแล้วจะโหลดออกมาแล้วจะได้เป็นไฟล์แบบไฟล์ Excel อ่ะครับซึ่งเปิดด้วย Excel เลยมันจะมีข้อมูลเป็นตารางเลยว่าสินค้าอะไรวันที่เท่าไหร่ขายใครจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาหมดเลยนะอ่ะไม่เปิดละเดี๋ยวเวลานะครับโอเคมั้ยแต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันเก็บแบบให้เราจำกัดนะเราควรจะต้องไปแบบไล่โหลดกลับมาทุกเดือนเราจะได้มีข้อมูลแล้วก็ท้ายสุดเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้งานได้นะครับเอาล่ะทีนี้หากเสื่อมความนิยมในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเมื่อนั้นร้านเราอยู่ไหนคอนเทนต์เราทั้งหมดจะอยู่ที่ไหนเพราะนั้นทุกๆวันนี้เวลาที่ทำคอนเทนต์อ่ะที่ทำคลิปวิดีโออ่ะพี่อยากให้น้องเก็บด้วยนะฮะอยากให้พวกเราอ่ะเก็บข้อมูลด้วยอย่างของพี่จะเช่า Google Share Drive ไว้อะจะเช่า Google Workspace ไว้แล้วพี่จะมี Share Drive เนี่ยเปิดให้ดูนะฮะงานทั้งหมดนี่จะอยู่ท่าๆเนี้ยนะฮะเห็นคําว่าออนไลน์มั้ยตรงเนี้ยทั้งแผงเนี่ยกูเยอะนี่น่ะทั้งแผงเนี่ยแผงซ้ายเนี่ยออนไลน์ทั้งแผงเนี่ยคืองานทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อะครับ
พราะนั้นทุกๆคลิปถ้าเรามีเวลาเราไม่เหนื่อยไปหรือว่าเรานั่งเฝ้าเรานั่งทำมันอยู่อ่ะเราจะทุกอย่างเราจะแบ็กอัพไว้ในนี้ด้วยวันหนึ่งคือ Facebook มันหายไปอย่างเงี้ยมันเจ๊งอ่ะนะซึ่งมีโอกาสนะเราก็ยังมีคลิปของเราอยู่โอเคไหมนะอยากให้ทุกคนทำนะก็ใช้คลาวด์สักที่หนึ่งนะครับถ้าจะให้แนะนำก็ Google อ่ะดีของอาจารย์ใช้ Workspace จ่ายเดือนละประมาณ700เพราะว่ามี2เซิร์ฟเวอร์7-800อ่ะถ้าน้องจะใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวก็ประมาณเดือนละ400นะครับเก็บได้ไม่จำกัดเก็บเท่าไหร่ก็ได้คือถ้าทำอยู่แล้วมันคุ้มทุกวันนี้อาจารย์ใช้2เซิร์ฟเวอร์ยังคุ้มเลยอ่ะไปต่อแชทฮะแชทก็เป็นพวก LINE เนาะอันนี้เหมือนไม่ใช่ Facebook เลย เหมือนแบบคุยหลายๆเรื่องนะเดี๋ยวเรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวเราก็ข้ามๆไปนะอันนี้เรื่อง LINE เดี๋ยวเราค่อยคุยกันครั้งหน้าวิดีโอเป็นสิ่งที่พึงจะต้องทำคุยไปแล้วถูกป่ะคุยไปแล้วนะครับอ๋อโอเคอ่ะควรเล่าแชทนะข้อดีก็คือสะดวกและเร็วนะเข้าถึงคนแบบ LINE บุคคลตรงนี้อยากให้โน้ตไว้เลยติ๊กเอาไว้เลยว่าคำว่า LINE บุคคลเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าเราใส่ใจลูกค้าจะรู้สึกว่าเราใส่ใจนะครับหลายๆครั้งลูกค้าซื้อของไม่ได้อยากซื้อเพราะว่าซื้อของอยากซื้อเพราะว่าอยากคุยกับพ่อค้าครับโดยเฉพาะถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเป็นคนดังนะเมื่อไหร่ที่น้องมี FC มีแฟนคลับนะการที่เราสมมุติว่าทำ Facebook แล้วมี FC ใช่ไหมปกติแล้วเราอ่ะจะไม่สามารถไปตอบคนในเมสเสจได้คือคนอยากคุยกับเรารู้หรอปะคนอยากคุยกับเราแต่เราไปตอบเขาไม่ได้เนื่องจากมันเยอะเหลือเกินวันนึงเด้งมาเป็นร้อยอ่ะตอบไม่ทันหรอกตอบไม่ได้แล้วหลายคนก็แบบในออนไลน์เนาะก็คือมันมีคนหลายประเภทใช่ปะบางคนก็คุยไม่รู้เรื่องคุยแบบเป็นเด็กเลยอ้อแอแอมาอะไรเงี้ยงงเลยกี่ขวบครับน้องคุยไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นพอเราไม่ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตามเราเขาพยายามอยากจะคุยกับเราฮะอยากจะคุยกับเราท้ายที่สุดเนี่ยพี่เพิ่งรู้กับตัวเองว่าเมื่อเราเปิดร้านขายของปุ๊บมันจะมีคนประเภทเนี้ยที่แบบก็ไม่ได้อยากจะซื้อของเท่าไหร่นะแต่อยากจะรู้จักอยากจะคุยเขาก็จะมาทักมาในร้านขายของเราครับซึ่งร้านเราเปิดเป็น LINE OA นะฮะแล้วก็ถามว่าเนี่ยใช่เราตอบเองไหมอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็คุยกับเขาไปนิดนึงเสร็จแล้วท้ายสุดเขาก็จะสั่งซื้อเพราะว่าเขารู้ว่าไลน์เนี้ยมันคือไลน์ขายของโอเคไหมวินวินไหมอย่างนี้นะฮะนั่นแหละนี่คือประโยชน์ของการแชทลูกค้าจะรู้สึกว่าแบบความพิเศษแบบได้คุยหนึ่งต่อหนึ่งนะมีความเป็นกันเองเลยต้องตอบได้ทันทีใช้แชทบอทช่วยแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าแชทบอทวันนี้ยังไม่ฉลาดเลยแล้วก็การที่จะเทรนหรือว่าการที่จะทำให้มันฉลาดเนี่ยไม่ได้ง่ายด้วยนะไม่ได้ง่ายด้วยนะฮะค่อนข้างยากเลยน้องคิดดูง่ายๆนะแชทบอทเนี่ยมาจากจีนก่อนเลยถูกป่ะแพลตฟอร์มที่เป็นจีนจ๋าก็คือ Lazada คือ Shopee ถูกป่ะไอ้ Lazada Shopee มันจะมีช่องที่แบบให้เราไปคุยกับหน้าที่แบบตอบแชทอะตรงนั้นเขาใช้แชทบอทก่อนที่จะให้เจอเจ้าหน้าที่นะน้องรู้ไหมพี่อะคุยกับโรบอทของ Shopee และ Lazada หลายครั้งมากแล้วทุกครั้งพี่คุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยมันโง่มากเลยนะวันนี้นะนะวันนี้นะมันโง่มากมันไม่เก่งเลยนะแต่รู้ไหมข้อดีของ AI คืออะไรรู้ป่ะเกิดมาปุ๊บมันโง่เลยนะมันโง่กว่ามนุษย์เลยแบบโง่เท่าเด็ก3ขวบอาจจะโง่กว่านั้นด้วยนะแต่ข้อดีของมันคือเมื่อมันฝึกคุยไปเรื่อยๆครับ2ปี3ปี10ปีมันจะเก่งขึ้นครับมันจะเก่งขึ้นครับทุกวันนี้ระบบของ Shopee Lazada ถูกบริหารควบคุมด้วย AI นะครับรู้ป่ะไม่มีมนุษย์นะสิ่งที่มนุษย์ทำก็คือแค่รับโทรศัพท์แล้วก็ฮัลโหลตอบให้ลูกค้าสบายใจแต่ว่าการที่จะทำอะไรแก้ไขอะไรกับระบบอ่ะมนุษย์ต้องไปขอให้ AI ทำให้อีกทีนึงนะครับพี่อ่ะเคยแอคเคาท์โดนแบนไปทีนึงแล้วแบบ
โอ้โห2อาทิตย์อ่ะกว่าจะได้คืนเพราะว่าคนที่แบนไม่ใช่มนุษย์เป็น AI นะกว่าจะไปขอคืนนะยากมากนะทำไมมันเก่งทำไมมันบริหารระบบ Shopee Lazada ได้อ่ะเขาเปิดมา10กว่าปีแล้วฮะ AI มันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มา10กว่าปีแล้วครับนะมันถึงเก่งไงโอเคไหมโอเคไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งพอที่จะแบบจัดการเรื่องละเอียดอ่อนได้นะแต่การจัดการโดยทั่วไปมันทำได้ดีแล้วนะตอนเนี้ยเพราะนั้นเหมือนกันครับวันนี้มันโง่มากเลยมันไม่เก่งมันแชทไม่รู้เรื่องแต่อีก10ปีมันจะเก่งครับเชื่อพี่ได้เลยนะเอาล่ะข้อจำกัดนะฮะก็คือสะดวกลูกค้าลำบากเรา มันต้องตอบแต่นี้แก้ได้นะครับโดยการใช้ Line OA แล้ว1 Line OA มีแอดมินหลายคนอย่างร้านพี่มีแอดมิน3คนนะช่วยกันตอบใช้เวลานานเกินไปฮะจำมีความจำเป็นในการคุยอันนี้ก็แก้ได้เหมือนกันก็คือทำเป็นแพทเทิร์นการคุยไว้ฮะแพทเทิร์นการคุยไว้แล้วก็เซฟไว้ในมือถือก็ได้แล้วก็คอปปี้วางหรือทำเป็นรูปไว้แล้วก็แบบรูปนี้เอารูปนี้ไปทำแบบที่พี่ทำอ่ะก็คือแบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปในห้องแชทนะเนี่ยเนี่ยทำแบบที่พี่ทำก็คือทำเป็นเซลล์เพจ URL อันนึงพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะพอกดเข้าไปปุ๊บมันวันนี้โหลดช้ามันก็จะมีข้อมูลขึ้นมายาเป็นแถวๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับโหลดช้าจังเลยเพราะไปผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube มันไม่ยอมอ่ะไม่เป็นไรเราโหลดก่อนเล่าเรื่องอื่นไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อพิมพ์ผิดเป็นอย่างนี้ต้องพิมพ์อย่างนี้โทษพิมพ์ผิดเอาจะพิมพ์ให้ใหม่นะครับเนี่ยทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นเซลล์เพจก็ได้แล้วก็จำลิงก์เนี้ยให้ลูกค้าหรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็น QR code ก็ได้แล้วก็ให้ลูกค้านะครับเห็นไหมเป็นเซลล์เพจแล้วก็สอนเข้าไปเนี่ยสอนเข้าไปให้หมดนะแล้วก็ขายของตอนท้ายว่าไปอย่างนี้ก็ได้วิดีโอนะฮะทำวิดีโอต่างๆข้อดีก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงแล้วรวดเร็วเพราะอะไรเพราะเขาเซิร์ชหาแล้วจำได้ไหมพี่คุยให้ฟังแต่ทีแรกแล้วว่าคนที่จะดูวิดีโอหรือว่าคนที่จะเซิร์ช Google อ่ะมีความต้องการอยากที่จะรู้อยากที่จะเรียนอยากที่จะทำอะไรบางอย่างเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาจึงเซิร์ชโอเคไหมฮะนี่คือข้อดีนะจะไม่เหมือนกับ Facebook ไม่เหมือนกับ TikTok นะพวกนั้นอาจจะไม่มีความต้องการแต่แบบฉันมีเวลาว่างฉันก็เลยไถนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยอย่างพี่เดี๋ยวนี้เล่น Facebook นะพี่ไม่เล่นแบบไถแล้วนะพี่ใช้วิธีแบบไปติดตามคนหรือว่าติดตามเพจที่แบบพี่ชื่นชอบเนี่ยเสร็จแล้วพี่ไปกดดูตรง notification ทีเดียวเลยนะอะไรเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดใจคนได้ครับวิดีโอเนี่ยนะเป็นสื่อที่ดีนะนำเสนอได้เต็มที่ครับจะพูดยังไงจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นผู้เลือกเข้าไปชมเองเพราะนั้นพอเขาเลือกเองเขาก็จะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมีความรับผิดชอบที่จะดูให้จบหรือว่าที่จะแบบดูแล้วทำตามอะไรเงี้ยนะครับนะแชร์ต่อได้ง่ายนะข้อจำกัดก็คือคู่แข่งทางตรงทางอ้อมสูงมากคือเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำวิดีโอโอเคไหมเพราะนั้นจำคำนี้ไว้นะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำวิดีโอแต่น้องยังไม่ทำเลยโอเคป่ะแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงนะเราต้องทำวิดีโอนะครับไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อได้ทันทีโอเคในวิดีโอมันซื้อไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเอาลิงก์ไปวางไว้เขาก็ต้องไปพิมพ์ในลิงก์ไปเจอเราใน Line OA ทีนึงอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยนะฮะพูดถึงเรื่องวิดีโอเนี่ยการบ้านที่แล้วไม่เห็นมีใครส่งมาเลยอ่ะคือทำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทำฮะไหนดูดิการบ้านที่แล้วการบ้านที่13ที่บอกว่าให้ไปทำวิดีโอมา
ไม่เห็นมีใครตอบมาเลยอ่ะศูนย์โบเบ๋เลยอ่ะไม่มีสักคนหรือตอบแล้วมันไม่โผล่ตรงนี้ไหนพี่เทปดิชื่อเล่นขอเทปดินะฮะแอปที่แต่งภาพที่เลือกก็คืออันนี้การบ้านนี้ให้เลือกแอปแต่งภาพใช่ปะแล้วก็ให้อธิบายว่าทำไมถึงใช้แอปนี้ถูกปะแล้วก็ลิงก์ TikTok ของแอปแต่งภาพที่เราสอนใช่ไหมแล้วก็แอปวิดีโอที่เลือกใช่ปะทำไมถึงเลือกแอปวิดีโอนี้แล้วก็ลิงก์ TikTok ก็คือให้เราไปทำคลิปสั้นๆแนวตั้งแล้วก็โพสต์บน TikTok ถูกปะเอาลิงก์มาใส่ซับมิตปังก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นนี่ใช่ไหมแปลว่าน้องไม่ได้ทำเนี่ยในไลน์กลุ่มเราน้องมังคุดก็บอกนี่ทีเนี่ยส่งกันบ้านแล้วเนี่ยแปลว่าไม่มีใครส่งกันบ้านเลยครับมันติดตรงไหนเปล่าพิมพ์มาบอกหน่อยสิคือมันยากไปหรือว่าอธิบายตรงไหนไม่รู้เรื่องแล้วทำไม่ได้หรือเปล่าหรือมันติดอะไรหรือแบบอยู่สงกรานต์อยู่ต่างจังหวัดไม่มีคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าจริงๆมันทำในมือถือได้นะมือถือมันกดอัดหน้าจอได้ไงน้องก็ไปโหลดแอปมาใช่ป่ะน้องก็อัดหน้าจอน้องก็เล่นให้ดูก็พูดไปแค่นั้นเอง3นาทีเองเพราะว่า TikTok มันโพสได้แค่3นาทีโอเคป่ะทำมาหน่อยนะระหว่างนี้ใครติดปัญหาอะไรเนี่ยพิมพ์เข้ามาบอกในห้องแชทนะครับจะได้รู้นะเดี๋ยวจะได้แก้กันในวันนี้เนาะวันนี้คงไม่มีแลบให้ทำแต่ว่าอยากให้ทำวิดีโอมากๆเลยนะพยายามฝึกทำนะครับฝึกทำนะไปต่อนะคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้คือยุคนี้เราจะมาโพสเฉยๆมันไม่ได้แล้วนะถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะเก่งการแล้วเรื่องสตอรี่เทลลิ่งอุ้ยไปเจอมังกรต่อสู้ฝึกกับวิชากับโยดาเลยไม่มีใครเขามาอ่านแล้วครับยุคนี้โอเคไหมจอมันก็จิ๋วเดียวถึงแม้เดี๋ยวนี้จอมันจะใหญ่ขึ้นมันก็สายตามันแย่ลงไม่รู้อ่ะพี่คนหนึ่งอ่ะพี่ไม่อ่านแล้วนะพี่อ่านน้อยมากนะเดี๋ยวนี้พี่ให้ iPhone อ่านให้อ่ะกดเลื่อน2นิ้วแล้วมันสิริอ่านให้อ่ะเพราะนั้นคลิปวิดีโออ่ะจึงสำคัญเห็นไหมครับนะเอาล่ะควบคุมโฆษณาแทรกจากแพลตฟอร์มไม่ได้ YouTube เนี่ยชอบมีโฆษณาแทรกแต่ทุกวันนี้พี่ไม่เจอแล้วเพราะว่าเราจ่าย YouTube Premium เงินซื้อได้ทุกอย่างนะเนื่องจากเราดู YouTube บ่อยอ่ะแล้วก็ยินดีที่เราจะจ่ายนะครับไปต่ออ่ะขายอะไรอันนี้ข้ามไปเลยคุณค่าอันนี้คุยไปแล้วนี่โอเคอันนี้ยังไม่ได้คุยวงจรการซื้อของลูกค้าหรือว่ามันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะวาดเป็นฟันเนลแบบเป็นรูปกรวยก็ได้นะครับก็คือการรับรู้ก่อนรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เห็นไหมการรับรู้เดี๋ยวนี้ทำง่ายมากเลยนะ TikTok Facebook YouTube โอเคไหมทำให้เขารับรู้ก่อนซื้อโฆษณาทำให้เขารับรู้เมื่อรับรู้แล้วคิดทบทวนฮะคิดทบทวนเมื่อคิดทบทวนแล้วตัดสินใจครับไอ้3ขั้นเนี้ยรับรู้ทบทวนตัดสินใจเนี่ยสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้หมดเลยนะรับรู้ก็คือทำให้เขาเห็นใช่ป่ะคิดทบทวนก็คือช่วยเขาคิดไงรีวิวไงรีวิวว่าจะซื้อ iPad รุ่นใหม่อ่ะ iPad อะไรวะ iPad Air 5ดีไหมเงี้ยช่วยเขาคิดไงคิดทบทวนเข้าใจมั้ยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งตัดสินใจยังช่วยตัดสินใจได้เลยอ่ะใช่ป่ะว่าเปรียบเทียบให้ดูอะไรอันนี้มันสเปคยังไงถ่ายรูปยังไงถ่ายให้ดูกันสั่นเป็นไงนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะถูกไหมฮะ3ก้อนแรกทำได้บนโซเชียลมีเดียบริโภคแล้วใช้นี่เป็นก้อนนี้ก็คือเราไปซื้อมาแล้วอ่ะสั่งมาแล้วนะฮะแล้วก็พักดีทำไงให้เขาพักดีครับก็คือทำให้เขาประทับใจเพิ่มเกณฑ์ในวงกลมของเขามันจะมีช่องเกณฑ์ใช่ไหมทำให้มันเป็นไงพุ่งกระฉูดพุ่งสูงขึ้นไปเมื่อเขาประทับใจแล้ว
ขาจะบอกต่อเข้าใจมั้ยเขาจะบอกต่อโอ้ร้านนี้ส่งเร็วจังเลยประทับใจมากร้านนี้สินค้าดีจังเลยเนี่ยซื้อซ้ำมา3รอบแล้วเข้าใจมั้ยฮะนี่คือการประทับใจนะเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอรีวิวต่างๆใน YouTube อ่ะเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ดูเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้คิดว่าจะซื้อ iPad เครื่องเก่าที่ใช้มัน32 GB แล้วมันที่มันน้อยมันไม่พอก็เลือกดูระหว่าง iPad Air 5ที่มันเพิ่งออกใหม่นะกับ iPad Pro ที่มันออกเมื่อปีที่แล้วอ่ะสองตัวนี้ก้ำกึ่งมากแล้วฮะราคาห่างกันประมาณ 5,000-7,000 แต่ว่าสเปคก็แบบก็ขึ้นใหม่ค่อนข้างเยอะก็เลือกไม่ถูกแต่จริงๆถ้าใครจะซื้อนะแล้วมีตังค์พอที่จะซื้อ iPad Pro นะแล้วรอได้นะครับเชื่อว่าปลายปีนี้มันจะออกรุ่นใหม่ iPad Pro รุ่นใหม่แล้วจะดีกว่ารุ่นที่มีอยู่แบบก้าวกระโดดเช่นอาจจะเป็นชิป M2 หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูไปนะเนี่ยวงจรการซื้อเนี่ย3วงแรกเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียใช้วิดีโอเราใช้อะไรพวกนี้เข้าถึงลูกค้าได้หมดเทคนิคการเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook นะฮะเนื้อหาใส่รูปเป็นสิ่งที่จำเป็นแน่นอนเดี๋ยวนี้ต้องใส่ถึงขั้นวิดีโอแล้วนะครับเพราะในวันหยุดเพราะเป็นไงวันหยุดเป็นไงคนอยู่วะอยู่บ้านคนหยุดคนเล่นนะมันเข้าไปกระตุ้นให้มียอดไลค์มากๆนะครับคนแล้วก็ทำกิจกรรมตอบเขาบ้างเขาถามมาแล้วก็ตอบเขาถามมาแล้วก็ตอบสร้าง Facebook กลุ่มนะกลุ่ม Facebookแล้วก็ใช้ Facebook Live Pop Up เนี่ยบนเว็บไซต์ต่างๆนะโปรโมทเพจถามหาอีเมลแล้วก็โปรโมทเพจของคุณไปทุกที่ไอ้ข้างล่างเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้ตอนนี้อาจจะไกลตัวนิดนึงแต่ข้างบนทำได้แน่ๆโดยเฉพาะการสร้าง Facebook Group เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดู Facebook Group สร้างเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเปิดกลุ่มของอาจารย์ให้ทุกคนดูของอาจารย์มี2กลุ่มคือคนทำสบู่กลุ่มนี้ไม่ค่อยได้ลงมือทำแล้วเพราะว่าอาจารย์เลิกทำสบู่แล้วแต่นักเรียนดูน้องดู 4,000 คนโอเคมั้ย 4,000 คนในกลุ่มนี้ก็จะคุยเฉพาะเรื่องสบู่นะเกี่ยวข้องกับสบู่แชมพูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสบู่เห็นป่ะสบู่ก้อนต้องสมุนไพรป่ะคนทำสบู่นะสบู่เนี่ยมีของหลายๆคนอยากจะโฆษณาอยากจะโปรโมทเนี่ยก็มาในกลุ่มนี้ได้แต่ต้องขอให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องนะเนี่ยทำสบู่โควิดนี่ของผมเองนะทำเป็นวิดีโอเนี่ยแจกนะฮะอันนี้ทำแจกไม่ได้ทำขายเพราะว่าช่วงโควิดเนาะก็ใช้แอลกอฮอล์ใช้แล้วถ้าเกิดไปเจอคุณภาพแย่ๆมือก็จะกลายเป็นฝ่ามือก็จะไม่ใช่ฝ่ามืออาจจะเป็นฝ่าเท้าคือมันหยาบนะมันแห้งการใช้สบู่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ที่คุณภาพดีที่เขาใส่พวกส่วนผสมที่ป้องกันความแห้งกร้านอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เนี่ยกลุ่มเนี้ยมีอยู่ 4,000 คนไอ้เมื่อกี้ใครแชร์เครื่องสำอางอะไรวะเหมือนจะไม่เขียวไหนดีนี่คืออะไรเคสไม่รับกับสินค้าแบรนด์ดังแล้วไงอ่ะเชื่อไหมว่าตึ๊ดเหมือนไม่เกี่ยวเลยลบไปพอเราเป็นเจ้าของกลุ่มเป็นไงฮะเราคือพระเจ้าเลยลบได้แล้วหายไปแล้วเนี่ยนี่คือข้อดีของการเป็นแอดมินกลุ่มอ่ะสร้างกลุ่มของตัวเองครับแล้ว 4,000 คนนี้จะเป็นโนมิเนเตอร์ของเราโนมิเนตเราจะดูแลเขานะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำสบู่ละอ่ะคนทำเต็มเป้นี่กลุ่มนี้ทำอยู่นะครับเต็มเป้เป็นอาหารเนาะร้านใน Shopee พี่ก็ขายอยู่กลุ่มนี้มีอยู่ 2,000 คนเห็นว่าเป็นกลุ่มส่วนตัวด้วยนะเธอเพราะนั้นกลุ่มส่วนตัวที่มี 2,000 คนก็ไม่ธรรมดานะ 2,000 คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้านะครับเพราะว่าเรารู้อย่างนี้ฮะคือลูกค้าเวลาซื้อของอ่ะซื้อไปแล้วเขาต้องทำถูกป่ะพอทำเสร็จแล้วมันได้ผลใช่ป่ะเขาก็จะดีใจพอเขาดีใจแล้วเป็นไงเขาก็อยากจะอวดบางคนก็จะอวดกับ
ับอาจารย์นะว่าแบบส่งรูปให้ดูเนี่ยสำเร็จแล้วที่แบบพยายามทำมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันสร้างกลุ่มให้เธออวดเลยมาใครทำสำเร็จแล้วมาอวดกันในกลุ่มของเราเองนี่เต็มเป้ถั่วแดงนี่เต็มเป้ถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีคลิปของอาจารย์ทำเต็มเป้ถั่วแดงเห็นไหมน่ากินไหมนี่ของคนอื่นนะอันนี้อะไรกินได้หรือยังนี่เขาถามคำถามนะเกือบกินได้แล้วให้มันเต็มที่อาจจะกินได้นี่เต็มเป้ถั่วแดงที่เราทำเราสงกรานต์เข้ามาเดี๋ยวนี้จะลบละเพราะว่ามันเลยวันสงกรานต์แล้วมันไม่เกี่ยวกับเต็มเป้เห็นไหมข้อดีของการเป็นเจ้าของกลุ่มคืออะไรฉันจัดการฉันลบได้นะฮะเต็มเป้อบกรอบอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเต็มเป้แล้วก็ปล่อยให้เขาโพสไปนะครับอันนี้มีแครอทด้วยนะเนี่ยเห็นสีแดงๆนะเห็นไหมนี่คือกลุ่มครับกลุ่มคืออะไรกลุ่มคือคนที่มีความคิดหรือว่ามีเป้าหมายหรือว่ามีการกิจกรรมอะไรที่มันร่วมกันนะเราสร้างกลุ่มขึ้นมาครับเพราะนั้นน้องขายอะไรอ่ะน้องขายสายกีตาร์น้องสร้างกลุ่มสายกีตาร์สร้างกลุ่มคนเล่นดนตรีในกลุ่มก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีนึกออกไหมพี่ขายเชื้อเต็มเป้ในกลุ่มพี่ก็มีวิธีการทำเต็มเป้คลิปวิดีโอทำให้ดูนู่นนี่นั่นโอเคไหมน้องขายอะไรอีกน้องขายพระเครื่องในกลุ่มน้องก็มีแบบพาไปเปิดกลุ่มพัดพระเครื่องพาไปดูพาไปอะไรนะไลฟ์อยู่ในพิธีพุทธาภิเษกอะไรก็ว่าไปที่มันเกี่ยวข้องอ่ะสร้างกลุ่มขึ้นมาโอเคไหมโอเคไหมนะสร้างกลุ่มขึ้นมาฮะอันนี้จริงๆที่คนเข้ามาเยอะเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้อินฟลูเอนเซอร์ดึงเข้ามานะดึงเข้ามาทีแรกมันจะมีอยู่ประมาณ500คนซึ่ง500คนเนี่ยเป็นลูกค้าทั้งหมดนะเป็นลูกค้าทั้งหมดแต่ตอนหลังพอเริ่มใช้อินฟลูเอนเซอร์ดึงเข้ามาก็เข้ามาอีกเป็นพันแล้วเขาก็แบบชวนเพื่อนชวนพ้องอะไรเข้ามาเห็นไหมนี่คือสร้าง Facebook กลุ่มนะครับทั้งหมดที่อาจารย์ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะถ้าน้องสังเกตอาจารย์ทำทุกช่องทางทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะทำมากบางอย่างอาจจะทำน้อยเพราะว่าอาจารย์ใช้วิธีอย่างนี้คือมันทำได้หมดทำได้ทุกอย่างถูกปะอันไหนทำแล้วได้ตังค์เราจะมีกำลังใจเราจะทำเพิ่มโอเคไหมอย่าง Shopee อย่างเงี้ยทำแล้วได้ตังค์เยอะใช่ไหมตอนนี้อาจารย์ดูแลร้านทั้งหมด7ล้านนะมี7ล้านที่ดูแลเราก็ทำเพิ่มไงยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งทำยิ่งเก่ง Lazada ก็ทำก็ได้ตังค์แต่ยังได้ไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ได้ไปศึกษากับมันเยอะคือสิ่งที่เราไม่มีคือเวลาเรามีน้อยแล้วก็เรื่องที่เราต้องทำมีเยอะมันจัดการไม่ทันนะฮะLazada ก็ตอนนี้มีดูแลทั้งหมดอยู่3ล้าน นี่ขนาดไม่ค่อยทำนะมีอยู่3ล้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมไปต่อใช้คีย์เวิร์ดโดนคีย์เวิร์ดเคยคุยกันไปแล้วนะฮะคีย์เวิร์ดก็คือคำที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีคนใช้คำนั้นๆ นะถึงแม้ว่าสะกดผิดก็โอเคนะคีย์เวิร์ดที่ดีก็คือสื่อถึงสินค้าแล้วก็คนใช้ค้นหารูปเนี้ยจำเอาไว้เลยรูปเนี้ยพี่อยากให้น้องจำพี่จะทำสกรีนช็อตไว้นะครับรูปเนี้ยจำเอาไว้เลยนะครับโอเคนะสำคัญไปต่อนะขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแข่งขันได้ฮะก็คือสามารถใช้คีย์เวิร์ดมันจะมีคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชทูลเนี่ยวิเคราะห์ความยากง่ายว่าคีย์เวิร์ด difficulty เนี่ยเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็วิเคราะห์ต้นทุนนะเพราะนั้นน้องต้องรู้ว่าอย่างเช่นน้องไปขายบน Shopee ใช่ไหมใน Shopee มันจะมีคีย์เวิร์ดที่น้องใช้อ่ะนะครับแล้วก็น้องก็ต้องไปดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดเนี้ยแพงไหมเปิดให้ดูก็ได้คือถ้าเกิดขายบน Google ก็ต้องดูบนแพลตฟอร์ม Google นะครับ
ว่ามันแพงไหมว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะช็อปปี้แอบพอทำไมน้องจะตกใจว่าพี่เติมเงินเยอะ 4,000 นี่จริงๆแล้วพี่เติมไป 7,500 นะครับใช้ไปแล้วเหลือ 4,000 นะฮะแต่น้องดูนะเห็นไหมยอดขาย 3,800 ค่าโฆษณา380อยู่ที่ประมาณ 10% นี่พี่ยังโอเคอยู่พี่ก็จะจ่ายไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในเรทนะ 5% 10% นะเราจะจ่ายไปเรื่อยๆนะถ้าดูในระยะยาวในระยะยาวดูตั้งต้นปีเลยจนถึงมีนาเนี่ยยอดขาย 100,000ถูกไหมจ่ายไป 6,700 นี่โอเคนะจ่ายไปเกือบ 10,000 แต่ได้ยอดขาย 100,000 ก็คือต่ำกว่า 10% เห็นไหมเห็นไหมคือทุกอย่างที่ตัวเลขที่บอกพวกเราไปอ่ะมันคือตัวเลขที่ทำจริงนะครับทำจริงเพราะในถ้าน้องจะขายบนแพลตฟอร์มแล้วแบบมันได้กำไรน้อยกว่า 20% อย่าทำเหนื่อยฟรีเห็นป่ะเออนะเอาล่ะทีนี้มาดูคีย์เวิร์ดกันเอ้าเดี๋ยวกดเลยปึ๊บดูคีย์เวิร์ดกันคือพอเราทำจริงแล้วเนี่ยเราถึงบอกพวกคุณได้ว่าเวลาที่ถึงได้คุยได้อะคุยได้จริงๆอะไม่งั้นอะถ้าไปถ้าไม่ได้ทำจริงใช่ไหมมันก็ไม่รู้จะคุยยังไงอะมันก็คือมั่ว คือคุยมั่วนะฮะอ่ะสมมติว่าคำว่าเต็มเป้คำไหนคำนี้คำล่างคำเต็มเป้คำล่างเป็นคำที่คนใช้เยอะนะมาดูกันเราต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดสักครู่นะแอดคีย์เวิร์ดก่อนโอเคแอดคีย์เวิร์ดเต็มเป้เต็มเป้เต็มเป้สดก็ได้เต็มเป้ออร์แกนิกก็ได้เต็มเป้ออร์แกนิกน้องดูดิเต็มเป้ออร์แกนิกมีคนค้นหาอยู่500คนนะฮะราคาบาทนึงแต่ว่าคำนี้มันยากกว่าจะพิมพ์เพราะออร์แกนิกได้มันยากพี่เอาเต็มเป้เฉยดีไหมเต็มเป้เฉยๆอ่ะมีคนค้นหาอยู่ 20,000 ราคา16บาทเห็นไหมเห็นไหมแปลว่าคีย์เวิร์ดนี้ดีไหมดีมีหาต้อง 20,000 แต่ราคาเป็นไงแพงแพงทีนี้น้องจะสู้ราคาไหมพี่ประมูลไปแล้วนะแต่พี่ไม่สู้ราคานะฮะพี่ให้ราคาเนี้ยแค่บาท20ตังค์แต่พี่ก็พอขายได้นะพี่ก็พอขายได้นี่ไปดูคำอื่นเต็มเป้คำนี้จริงๆเป็นคำที่สะกดผิดคำที่สะกดถูกคือคำนี้เต็มเป้คำนี้คือสะกดถูกน้องดูคำที่สะกดถูกแต่คนไม่หาเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่รู้จักคำนี้แล้วคำนี้ก็ดันแพงอีกเพราะว่ามีคนมาแย่งกันใช้เนื่องจากเป็นคำที่สะกดถูกแปลว่าคำนี้โอเคไหมถือว่าโอเคแต่จะสู้ไหมเทียบกับคำว่าเต็มเป้เท่าทหารเมื่อกี้น้องดูนะราคาพอๆกันนะเมื่อกี้16บาทอันนี้21แพงกว่าด้วยเมื่อกี้เข้าถึง 20,000 อันนี้เข้าถึง300เข้าใจยังเข้าใจยังเพราะนั้นใช้คำสะกดถูกหรือคำสะกดผิดไม่รู้แต่ใช้คำที่คนหาเยอะและราคาถูกกว่าเข้าใจยังนี่คือคีย์เวิร์ดครับโอเคไหมเพราะนั้นไหนๆพี่ทำแล้วพี่ก็ไปแก้ของพี่เต็มเป้เมื่อกี้เต็มเป้ใช่ไหมเต็มเป้นี่เข้าถึงต้อง 20,016 บาทใช่ไหมดูซิเต็มเป้ของเราอยู่ไหนอยู่นี้เราประมูลอยู่ที่บาท20ช่วงนี้ยอดขายพี่ไม่ค่อยดีพี่จะเพิ่มเมื่อก่อนพี่ขายได้ถึง20กล่องช่วงนี้ขายได้แค่10เองพี่ขอจ่ายเพิ่มเป็น2บาท 16บาทไม่จ่ายหรอกโอเคป่ะไม่ไหว16บาทนะขึ้นหน้าแรกคนแรกแต่ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้นล่ะครับในเมื่อจ่ายแค่บาท20ยังพอขายได้พี่จ่าย2บาทพอทั่วเห็นไหมพี่ลองเพิ่มก่อนมันเป็นศิลปะนะพวกเนี้ยพวกคีย์เวิร์ดต้องค่อยๆทำค่อยๆ คิดค่อยๆดูนะฮะทีนี้แอลกอฮอล์บ้าง
คืออีกร้านหนึ่งที่ขายแอลกอฮอล์เนาะหมายถึงเจลแอลกอฮอล์นะไม่ใช่แอลกอฮอล์กินแอลกอฮอล์ลองดูคำว่าแอลกอฮอล์นะคั่วเป็นไงฮะคนเข้าถึงอยู่ 400,000 เฮ้ยทำไมบาทเดียวอ่ะงงทำไมบาทเดียวอ่ะ AI มันพังชัวร์ AI มันพังชัวร์เดี๋ยวพี่ไปดูร้านพี่อีกร้านนึงดิแอลกอฮอล์ร้านนี้คือทำให้เขาก็เริ่มขายได้แล้วช้อปปี้แอดซื้อโฆษณาเหมือนกันนะครับซื้อไป 2,500 เหลือ 2,000 ละใช้ไปละ500แอลกอฮอล์ไหนดูดิเพิ่มคีย์เวิร์ดแอลกอฮอล์อ้าว มันหลอกเราน้องเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมมันหลอกเราเนี่ยคนเข้าถึง 400,000 แต่ราคาแอ้งอิง40บาทในขณะที่นี่ก็คือคนเข้าถึง 400,000 เหมือนกันแต่ราคาแอ้งอิงบาทเดียวหมายความว่าไงอ่ะถึงมันเป็นคำที่ไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เหรอพี่ลองเพิ่มมั่วๆดูนะบาทเดียวบาทเดียวแล้วก็จ่ายบาท20นะครับดูดิมันจะได้ไหมแอลกอฮอล์ขายเต็มเป้เว้ยแต่ว่าเซิร์ชแอลกอฮอล์จะเจอนะลองดูแล้วกันบอทมันรวนฮะหรือถ้ามันไม่รวนมันก็รู้ว่าร้านนี้ขายเจลแอลกอฮอล์คิดตังค์มันแพงๆดูดิไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้ เพราะว่าระบบถูกควบคุมด้วย AI โอเคไหมมันจะออพติไมซ์อ่ะแต่คำถามคือ40บาทดูพี่จ่ายเท่าไหร่พวกเราดูร้านนี้เราจ่ายเท่าไหร่จ่ายบาท20 อ๋อจ่าย10บาทโอเคจ่ายเยอะจ่าย10บาทอ๋อตอนหลังจ่ายเยอะขึ้นมันเลยมียอดขายเยอะขึ้นหรือเปล่าขอจ่ายลดลงมาหน่อยเหลือ5บาท10บาทไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเฝ้าดูเดี๋ยวใช้วิธีการเฝ้าเอาดู Shopee แอปดิคือนอกจากเราจะประมูลราคาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมากำหนดตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อโอเคยอดขายที่เยอะขึ้นมันมาจากการโฆษณาถ้าโฆษณางบรายวัน100คือหมดแล้วอะเพราะว่าเมื่อกี้ให้ไปต้อง10บาทเพราะนั้นพี่ต้องมันได้แค่10คนเองอะที่มากดอะพี่ต้องไปลดตรงนี้ลงมันแพงไป10บาทมันแพงไปยังไม่ทันโฆษณาเลยหมดละเหลือ5บาทพอโอเคไหมประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้มันคือวิธีการง่ายๆในการที่จะแบบจะซื้อโฆษณาเนาะทำให้ดูนะแต่อย่างที่บอกคือถ้ายังทำรายการสินค้าไม่ดีถ่ายวิดีโอไม่ดีถ่ายภาพไม่ดีเล่าเรื่องไม่เป็นอย่าพึ่งซื้อโฆษณาโอเคนะเอาละคีย์เวิร์ดทำเงินก็คือคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้ว่าไปชื่อยี่ห้อคำต้องห้ามถ้าใครขายเครื่องสำอางอาหารคำเหล่านี้ไม่ควรใช้แต่ทุกวันนี้บอกเลยว่าหลายๆร้านยังใช้อยู่เพราะว่ากฎหมายประเทศไทยถ้าน้องไม่ดังมันก็จะไม่มีคู่แข่งเขาจะไม่ฟ้องพอเขาไม่ฟ้องอย.ก็ไม่เห็นโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่น้องดังแล้วน้องสร้างศัตรูไว้เยอะแล้วศัตรูน้องเข้ามาดูสไลด์อาจารย์อันนี้แล้วพบว่าอ๋อคำที่ไม่อนุญาตนะคือปลอดภัยไม่มีพิษเมื่ออันตรายและสารตกค้างได้ผลเด็ดขาดได้ผล 100% ออกฤทธิ์แรงในสินค้าน้องใช้หมดเลยใช้คำพวกนี้หมดเลยเป็นไงฮะเขาก็แคปหน้าจอ เข
ขาก็ซื้อของน้องไปชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาเกิดความเสียหายเพราะเขาใช้แล้วมันอันตรายแล้วเขาก็ไปฟ้องอย.แล้วอย.ก็มาเล่นงานน้องปรับ 20,000 ติดคุกด้วยเข้าใจยังเข้าใจยังเพราะนั้นทางที่ดีในการทำออนไลน์หนึ่งพยายามอย่าทำผิดกฎเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนมันจะชั่วกับเราโอเคไหมทางที่สองคือพยายามเป็นคนดีนะฮะพยายามเป็นคนดีถึงแม้ว่าในโลกนี้ประกอบด้วยคนดีคนไม่ดีหลายๆจำพวกแต่ถ้าเราเป็นคนดีลูกค้าเราจะรู้สึกได้เขาจะรู้ได้ว่าร้านนี้ไม่ขี้โกงร้านนี้จริงใจเขาพยายามช่วยแก้ปัญหาจำได้ไหมนี่เราคุยตั้งแต่ต้นคลาสจนจะปิดคอร์สแล้วเนี่ยนะฮะแล้วอย่าสร้างศัตรูโอเคไหมพอเราไม่มีศัตรูคนก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รังเกียจเราอ่ะนะฮะอย่าคุยเรื่องการเมืองอย่าคุยเรื่องความเชื่อศาสนาเนี่ยฮะทำเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้เรื่องส่วนตัวบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกเช่นการมีแฟนหรือการที่มีแฟนเป็นผู้ชายมีแฟนผู้ชายเดี๋ยวนี้มันปกติหรือเปล่าแต่สังคมบางส่วนก็ยังไม่โอเคเพราะนั้นน้องจะมีก็มีไปแต่ไม่ต้องเอามาโฆษณาบน Facebook มันส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่าเล่น Facebook จงใช้ Facebook โอเคไหมโอเคไหมในทัศน์ที่พี่สังเกตนะคือถ้าผู้ชายมีแฟนเป็นผู้ชายเนี่ยไม่สังคมไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่ยังพอรับได้แต่จริงๆแล้วคนที่เขาเล่นเป็นอ่ะเขาทำเป็นอ่ะถึงแม้ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเขาจะไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเลยจริงๆพวกดาราบางคนน้องยังไม่รู้เลยว่าเขาแต่งงานมีลูกแล้วอะไรเงี้ยจริงป่ะนะฮะโอเคไหมใช้ Facebook อย่าเล่น Facebook นะครับอ่ะไปเรื่อยแม่ค้าออนไลน์ควรต้องรู้อะไรครับผม Facebook ปรับปรุงหลายๆอย่างห้ามทำแล้วเช่นโพสต์สลิปลูกค้าห้ามทำโพสต์แชทห้ามทำโพสต์สลิปการโอนเงินห้ามทำแจ้งเลขพัสดุห้ามทำรีวิวก่อนหลังห้ามทำจำได้ไหมแคปแชทจากลูกค้าห้ามทำนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้ไอ้โพสต์แชทแคปแชทรีวิวก่อนหลังเนี่ยยังพอทำได้ใน Shopee ใน Lazada ใน Shopee Lazada ทำพี่ยังใช้วิธีแคปแชทของลูกค้าที่ลูกค้าบอกว่าร้านนี้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยส่งเร็วมากเลยเนี่ยไปไว้บนรายการสินค้ายังทำอยู่เพราะยังไม่ได้ห้ามนะครับเอาล่ะสร้างเพจและกลุ่มใน Facebook นะฮะให้แชร์เข้ามาพวกเราพี่คิดว่าคงไม่ต้องสอนแล้วเนาะว่าสร้างยังไงใช่ไหมแต่ว่าอธิบายก่อนแล้วกันเนาะโปรไฟล์ก็คือเป็นส่วนตัว Facebook ส่วนตัวของเรามีเพื่อนได้ 5,000 คนเพจก็คือ Facebook Page เอาไว้สามารถขายของได้หรือว่าไว้คุยกับคนส่วนใหญ่นี่มีเพื่อนได้ไม่จำกัดหรือพูดง่ายๆคือมียอดไลค์หรือว่ายอด follow เนี่ยไม่จำกัดนะครับกลุ่มก็คือคนที่มีความรู้สึกหรือว่ามีเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะกลุ่ม Facebook ตอนนี้เหมือนจะยังไม่จำกัดนะว่ากี่คนนะครับแล้วก็กลุ่มใน Facebook มันมีอยู่ช่วงนึงมันโปรโมทมากๆเลยช่วงที่เราเป็นโควิดช่วงแรกอ่ะไม่ใช่เป็นช่วงที่เราล็อกดาวน์เรื่องโควิดในปีแรกๆอ่ะครับมันจะมีกลุ่มแบบอะไรนะกลุ่มขายของของมหาวิทยาลัยอ่ะมหาวิทยาลัยน้องมีมั้ยโรงเรียนน้องมีมั้ยนะฮะที่แบบโปรโมทกันเยอะมากเลยแล้วก็แบบกลุ่มพวกอะไรนะมอทอดกินแล้วไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแนวๆนั้นน่ะโอ้แต่ว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างก็คือแบบตรงข้ามนะทำของอ้วนทั้งนั้นเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือ Facebook โปรโมทกลุ่มมากๆเลยแต่ช่วงนี้ไม่ได้โปรโมทอย่างนั้นแล้วแต่มันยังมีประโยชน์อยู่ให้สร้างนะแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนเนี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสร้างบัญชี Facebook ทุกคนมีอยู่แล้วแหละถ้าใครอยากจะสร้างให้ลูกหลานที่มีอายุน้อยกว่า13ปีเนี่ยไม่ได้นะครับตามกฎหมายต้องสร้างเป็นเฟซเราและยกให้เขาโอเคไหมนะฮะ
ข้ามไปนะฮะเนี่ยสร้างเพจนะครับกดปุ่มบวกนะกดปุ่มบวกแล้วก็เลือกเพจนะครับนะแล้วก็สร้างข้อมูลเพจไปตั้งชื่อไปเชิญเพื่อนของเราให้ถูกในเพจแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ขอบอกไว้นิดนึงเพจเนี่ย AI เนี่ย Facebook มี AI แล้ว Facebook เนี่ยนะจะเอา AI มันจะวิเคราะห์ว่าคนนี้มีความเกี่ยวพันกับคนนั้นในเรื่องไหนเพราะนั้นถ้าเกิดเพจน้องชวนแต่เพื่อนมากดไลค์มากด follow ในเพจน้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ AI มันจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เพจเพื่อนมันจะชวนแต่เพื่อนโอเคไหมเพราะนั้นพี่ไม่อยากให้เพจอะเวลาที่น้องสร้างปุ๊บแล้วน้องเชิญเพื่อนพี่ให้น้องเลือกเชิญเฉพาะเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของน้องเท่านั้นครับเท่านั้นฮะคือในเพื่อนน้อง 5,000 คนมันต้องมีคนที่ทำธุรกิจด้วยกันถูกปะมีคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันถูกปะอย่างเต็มเป้อย่างเงี้ยพี่มีเพื่อนเยอะแยะแต่พี่ไม่ได้ชวนทุกคนนะพี่ชวนเฉพาะคนที่ไปทำตลาดออร์แกนิกด้วยกันสมัยก่อนโควิดนะฮะพี่ชวนเฉพาะคนที่ชื่นชอบการทำอาหารกินเองคนที่ปลูกผักเพราะว่าปลูกผักเขาจะทำกินเองเขาจะแบบรู้ว่าการหมักคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเฉพาะอย่างเงี้ยเก็บนะพอเราเลือกคนชวนปุ๊บเนี่ย AI มันจะรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่เพจเพื่อนนะแต่ว่ามันเป็นเพจของคนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เดี๋ยวมันไปวิเคราะห์ต่อครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มีอะไรร่วมกันท้ายที่สุดมันจะรู้ฮะว่าอ๋อเป็นคนที่ทำอาหารกินเองเป็นคนที่ปลูกพืชกินเองเป็นคนที่รู้จักการหมักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทำธุรกิจออร์แกนิกเห็นไหมเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คืออย่างนี้เนาะอย่าไปเชิญมั่วนะครับไปต่อนะฮะกลุ่ม Facebook เนี่ยยิ่งเฉพาะเจาะจงใหญ่เลยคือกลุ่มคือคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเพราะนั้นเมื่อกี้น้องจะเห็นว่าพี่กดลบโพสต์ในกลุ่มของพี่อ่ะที่ไม่ใช่เรื่องสบู่และไม่ใช่เรื่องเต็มเป้ทิ้งไปเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในกลุ่มเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาอยากจะมาศึกษาเรื่องเต็มเป้ถูกป่ะเขาอยากจะมาดูว่าแบบเฮ้ยเขาทำแล้วมันไม่เหมือนเพื่อนน่ะแล้วมันแก้ยังไงเขาอยากจะมาอวดผลงานว่าเนี่ยอุตส่าห์เรียนคลิปของอาจารย์เนี่ยโอ้โห10กว่าคลิปอ่ะอาจารย์มีเกือบ30คลิปแล้วมั้งเต็มเป้ตอนเนี้ยดูกันเป็นชั่วโมงอะฮะอุตส่าห์เรียนเนี่ยแล้วในที่สุดก็ทำได้เขาจะมาอวดผลงานอยากให้มีคนชื่นชมเพราะนั้นอยู่ๆใครไปโพสต์แบบขายของไลฟ์สดขายกะละมังเงี้ยใช่ไหมโอเคไหมมันไม่ใช่ถ้ามาโพสต์อย่างนี้หน้าที่เราในฐานะแอดมินกลุ่มแล้วเป็นไงก็ต้องดีดทิ้งลบทิ้งแบนไปเลยทำบ่อยๆไม่รู้เรื่องเลยนี่กลุ่มเต็มเป้มาโพสต์กะละมังแบนเลยเก็ตไหมฮะเก็ตไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำพอเราทำมากๆเข้าคนใหม่ที่มันจะเริ่มโพสอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะเริ่มรู้แล้วว่าโพสไม่ได้เขาไม่ให้โพสเห็นไหมสร้างกลุ่มก็เหมือนกับเพจแล้วกดบวกนะฮะเลือกกลุ่มนะการตั้งชื่อเขาก็ตั้งไปโอ้ใน1คนเนี่ย1โปรไฟล์สร้างได้ 6,000 กลุ่มสร้างไปถึง100กลุ่มเลยครับตอนนี้ตอนนี้กลุ่มที่อาจารย์ดูแลอยู่น่าจะเกิน20กลุ่มอ่ะยังไม่ถึง100เลยครับนะแค่นี้ก็ปวดหัวจะแย่แล้วไม่มีเวลาแล้วสร้างได้ 6,000 กลุ่มนะฮะหมดสีเข้มสีจางอ่ะว่าไปค้นหากลุ่มที่จะขายของคือนอกจากกลุ่มเราแล้วมันยังมีกลุ่มเพื่อนใช่ป่ะกลุ่มอื่นในเรื่องเดียวกันในเรื่องเต็มเป้เหมือนกันเราก็ไปหาดูครับว่าอ้าวมีกลุ่มนี้ที่เราเข้าไปจอยเขาได้แต่บางกลุ่มเขาก็ไม่ให้นะอย่างกลุ่มของอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าน้องมาเต็มเป้ถูกต้องตามกติกากลุ่มแต่น้องมาถึงน้องขายแล้วขายทุกวันขายหน้าเกียบขายแบบขายไม่เกรงใจแอดมินเลยอ่ะพี่ก็แบนเลยคือแบบว่าอาทิตย์นึงน้องขายสักครั้งนึงแล้วก็โพสที่เหลือน้องให้ความรู้ว่าแบบเต็มเป้มาจากเชื้อรางี้มันมีประโยชน์อย่างนี้กินแล้ว
อย่างนี้ทำให้ลดความอ้วนได้นู่นนี่นั่นคีโตกินได้อะไรงี้พี่โอเคนะพี่อนุญาตให้น้องโพสให้น้องขายแต่ถ้ามาถึงน้องขายวันละ3รอบเช้าเต็มเป้บ่ายเต็มเป้กลางคืนเต็มเป้ขายตลาดน้องอย่างเดียวพี่ไม่โอเคพี่ลบดีทิ้งเลยเพราะนั้นน้องต้องดูให้ดีว่าแต่ละกลุ่มที่น้องเข้าไปจอยเขาให้เราขายได้ไหมบางกลุ่มมีกติกาขายได้แล้วมาขอรหัสไอมินก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคไหมโอเคไหมเอาล่ะผู้ที่มีหน้าที่จัดการกลุ่มได้แก่ผู้ดูแลผู้ควบคุมนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของกลุ่มเราจะเป็นผู้ดูแลเราสามารถอนุญาตให้เพื่อนหรือให้คนอื่นมาเป็นผู้ควบคุมเพิ่มได้นะครับก็ Facebook ก็จะแนะนำกลุ่มที่คิดว่ามีประโยชน์นะก็จะแนะนำให้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างพี่เป็นเจ้าของกลุ่มเต็มเป้อย่างเงี้ยมันก็จะมีแนะนำกลุ่มเต็มเป้อีกประมาณ 5-6 กลุ่มให้เรานะครับประมาณนี้เนาะก็วิธีการทำการตลาดด้วย Facebookกลุ่มที่ได้รับความนิยมอย่างเงี้ยใครว่างๆอ่ะคือช่วงเนี้ย Facebook ถ้าน้องถ่ายฟีดอ่ะน้องจะไม่โอเคคือโฆษณามันเยอะเหลือเกินนะฮะน้องก็มาดูในพวกกลุ่มต่างๆมันยังมีคุณภาพอยู่มันยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้จริงอยู่นะครับซึ่ง Facebook กลุ่มเป็นสิ่งที่ไม่มีคู่แข่งณตอนนี้นะครับไม่มีคู่แข่งยังได้อยู่โอเคพรุ่งนี้ผ่านไปหมดแล้วนะถ่ายรูปได้หมดแล้วนะเรื่องราวจุดตัด9ช่องไปเร็วๆเลยผ่านไปหมดแล้วจบนี่คือเรื่องของ Facebook นะฮะ